ตาทำสมาธิสักครู่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกไพ่หนึ่งกองเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไกด์ไลน์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับเราเสร็จแล้วมาดูกันเลยว่าไพ่กองที่เราเลือกจะสื่อสารอะไรกับเรากองที่หนึ่งถ้าคุณอยากตัดหรืออยากตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่างในช่วงนี้อยากให้คุณเก็บข้อมูลให้ดีก่อนอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะตัดสินใจไปในตอนนี้เพราะการตัดสินใจของคุณนั้นอาจจะทำให้คุณกลับมาเสียดายมันทีหลังชะลอการตัดสินใจของคุณเอาไว้สักนิดเวลาจะช่วยให้หลายๆอย่างชัดเจนว่าคุณควรไปทางไหนหรือควรเลือกทางไหนกับชีวิตของคุณกองที่2คุณจะได้คนยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามคุณจะได้คนในชีวิตเข้ามาช่วยเหลือให้คุณหาทางออกให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะผ่านไปได้และคุณจะไม่ได้ผ่านไปคนเดียวคุณจะผ่านไปในแบบที่มีคนเข้ามาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบว่าใครที่แคร์คุณจริงๆหรือใครที่เขาใส่ใจคุณมากพอกองที่3คุณจะมีโอกาสเข้ามากับเรื่องที่คุณเคยผิดหวังหรือคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดสักเท่าไหร่คุณจะมีโอกาสเข้ามาใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่ามันเป็นโอกาสของคุณแล้วที่คุณต้องคว้ามันเอาไว้เพราะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณอดทนกับความผิดหวังหรืออดทนกับการรอคอยบางอย่างมาโดยตลอดมันสิ้นสุดการรอคอยสำหรับโอกาสในชีวิตของคุณแล้วล่ะกองที่4คุณเป็นคนน่ารักนะและหลายๆอย่างที่คุณเคยทำดีไว้กับใครก็ตามเขามีแนวโน้มจะกลับมามอบความดีนั้นกลับคืนให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเพื่อนของคนรักหรือของบริวารแต่ใดๆก็ตามที่คุณทำดีเอาไว้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาในช่วงเวลาแบบนี้เตรียมรับน้ำใจจากคนรอบข้างหรือคนในชีวิตของคุณได้เลยเขากลับมาเพราะว่าคุณเป็นคนดีเสมอนอกจากไพ่ที่อยากบอกแล้วเราก็อยากบอกคุณเช่นกันดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอนะ